คลาวนี้มาดูในส่วนของทางอากาศบ้างนะคะทอทอเนี่ยแจ้งยกเลิกทุกเที่ยวบินนะคะที่ให้บริการณท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย12กันยายนนี้ขณะที่สายการบินต่างๆก็ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะบมจท่าอากาศยานไทยออกประกาศค่ะเป็นการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินนะคะที่ให้บริการณท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายนะคะทุกเที่ยวบินในวันที่12กันยายนนี้ทั้งสายการบินไทยนะคะไทยเวีดเจ็ทนกแอร์ไทยไลยออนแอร์ไทยแอร์เอเชียซึ่งแต่ละสายการบินเนี่ยออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบด้วยโดยนาวาอากาศตรีสมชนกเทียมเทียบรัฐนะคะผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงชี้แจงสถานการณ์น้ำบริเวณสนามบินเชียงรายบอกว่าระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นล้อมสนามบินด้านทิศใต้าจากแม่น้ำกก ท่วมบ้านพักพนักง,งานทั้งหมดนะคะส่วนน้ำด้านตะวันออกพร้อมจะข้ามไบเลนนะคะการเดินทางของผู้โดยสารเนี่ยลำบากพร้อมย้ำหลักบริหารพื้นที่อุทกภัย1นะคะว่า1คนนอกพื้นที่เนี่ยอย่าเข้า 2. ก็คือบริหารคนออกจากพื้นที่ ทางด้านกระทรวงคมนาคมนะคะมีแผนจะใช้สนามบินเชียงรายเนี่ยเป็นฐานบัญชาการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาอำนวยความสะดวกประชาชนแล้วก็ให้บริการจัดการนะคะเรื่องของน้ำภายในสนามบินขุดลอกระบบระบายน้ำ แบบเปิดนะคะซึ่งเป็นคูระบายน้ำโดยรอบพื้นที่สนามบินแล้วก็ขอแนะนำให้ประชาชนนั้นงดการเดินทางไปยังสนามบินเชียงรายจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายแล้วก็เมื่อช่วงเวลา16นาฬิก53นาทีนะคะมีข่าวมาแจ้งบอกว่าสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนั้นยันเปิดให้บริการตามปกติ อันนี้คือสนามบินแม่ฟ้าหลวงนะคะบอกว่าพร้อมช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยดรกิรติกิจมาณวัตนกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT นะคะบอกว่าวันนี้ก็คือ12กันยายนนี้นะคะก็มีการลงพื้นที่ตามการสั่งการของนายสุริยะจึงล่กเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดเชียงรายณท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะคะซึ่งพบว่าภายในทอชอรอก็คือท่าอากาศยาน่ฟ้าหลวงขออภัยนะคะท่าอากาศยานสนามบินแม่ฟ้าหลวงเนี่ยบอกว่ามีน้ําท่วมเฉพาะบริเวณทางเข้าสนามบินแล้วก็บ้านพักพนักง,งานแต่น้ำเนี่ยไม่ได้เข้าไปถึงอาคารผู้โดยสารหรือว่าลานจอดอากาศยานแล้วก็ทางวิ่งทางขับ ย,ยังเข้าไปไม่ถึงนะคะแม้ว่าจะมีการตัดกระแสไฟฟ้าแต่ว่าทอชอรอมีระบบไฟฟ้าสำรองที่เพียงพอต่อการให้บริการดังนั้นค่ะเครื่องบินยังสามารถทำการบินขึ้นลงได้และขอยืนยันว่าทอชอรอยังสามารถให้บริการผู้โดยสารและเที่ยวบินได้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเดินทางกับผู้โดยสารนะคะและเป็นหน่วยงานกลางในการให้ความช่วยเหลือ โดย AOT ยังประสานสายการบินเพื่อให้บริการช่วยเหลืออพยพผู้โดยสารรวมถึงการนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไรก็ตามสายการบินที่ให้บริการณทชรทั้งหมดเนี่ยก็มีสายการบินไทยสายการบินไทยแอร์เอเชียสายการบินไทยเวียดเจ็ทสายการบินนกแอร์แล้วก็สายการบินไทยไลออนแอร์นะคะที่ได้มีการ แจ้งยกเลิกเที่ยวบินทุกเที่ยวบินของวันนี้นะขณะนี้ทางทชรได้มีการเร่งจัดยานพาหนะเพื่อรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างภายในทชรอ,ออกจากสนามบิน โดยเป็นรถช่วยเหลือ6ล้อของ AOT แล้วก็รถของหน่วยงานราชการทั้งนี้หากผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมายังทชร AOT ก็ขอให้ประชาชนเนี่ยเดินทางมาด้วยความระมัดระวังแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาโดยสามารถสอบถามข้อมูลการให้บริการของทชรได้ที่ประชาสัมพันธ์ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 5 3 7 9 8 000หรือว่าเพจ a c e b o o k นะฮะแม่ฟ้าหลวงเชียงรายอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะฮะก็เข้าไปได้เลยไปเช็คได้เลยนะฮะดรกิรติให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมบอกว่า AOT อทเนี่ยดำเนินการตามข้อสั่งการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการขออภัยนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้ทชรอนั้นเป็นฐานบัญชาการโดยการตั้งศูนย์ช่วยเหลือของกระทรวงคมนาคมซึ่งทชรอได้เตรียมความพร้อมตามการสั่งการเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆสามารถเข้าประจำการได้ทันทีเพื่อประสานด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนั้นตามข้อสั่งการได้มอบหมายให้ a อ t อทนั้นดำเนินการขุดลอกระบบระบายน้ำแบบเปิดนะคะจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพพ,พร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่งขณะนี้ a อ t นั้นดำเนินการเตรียมความพร้อมครบทุกด้านแล้วแล้วก็บอกว่าสำหรับประชาชนที่ต้องการยกเลิกเที่ยวบินให้บริการณถ้ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายทุกเที่ยวบินของวันที่12กันยายนนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสายการบินได้อย่างสายการบินไทยเนี่ยนะคะก็คือ 02.356. แล้วก็1 4ตัวนะคะ แล้วก็สายการบินเวียดเจ็ะ,ะ020891909สายการบินบน,นกแอร์ก็024393344นั่นเองค่ะ